เปิดบ้านพ่อบีแม่ออยขยายต้อนรับแฝดหญิงเปิดบ้านพ่อบีแม่ออยรีโนเวทบ้านต้อนรับแฝดหญิงต้องบอกเลยว่าก็ได้เห็นหน้าลูกสาวฝา,าแฝดแล้วสำหรับบีมกวีและภรรยาสาวออยอติพรซึ่งล่าสุดทั้งคู่ได้ควงกันออกงานอัปเดตความพร้อมว่าเตรียมตัวคลอดแล้วแต่ท้องนี้เตรียมตัวน้อยกว่าท้องที่แล้วเพราะตอนนั้นท้องแรกทำให้ตื่นเต้นเลยเตรียมของไปคลอดค่อนข้างเยอะ ล่าสุดทางช่อง YouTube ได้อัปโหลดคลิปเมื่อต้องเคลียร์ของเล่นกองโตเด็กๆจะยอมไหมซึ่งเป็นคลิปที่พ่อบีแม่ออยวางแผนจะทำห้องใหม่ต้อนรับลูกแฝดหญิงซึ่งงานนี้น้องพีน้องทีลงมือเก็บของเล่นให้น้องเองกับมือน่ารักมากๆเลยจากนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงลูกๆว่าถ้าวันหนึ่งลูกๆไม่ได้อ่านข้อความตรงนี้หมามิอยากจะบอกว่าหมามิมีความสุขมากมีโอกาสเป็นแม่ของลูกตั้งสี่คนการอุ้มท้องทำให้หมามิมีความสุข รู้ว่าตัวเองอึดมากขนาดไหนหมามีจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆเพื่อให้ลูกทุกคนมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยถ้าวันหนึ่งหมามีประสบความสําเร็จในการเลี้ยงมนุษย์สี่คนให้เป็นคนดีทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วหมามีก็ถือว่าได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองเช่นกันขอให้ลูกๆรู้ไว้เสมอว่าหมามีเป็นแค่ผู้หญิงตัวผอมๆคนหนึ่งที่ปักทงไว้ว่า จะเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกๆมามีตั้งใจเลี้ยงลูกมากและจะปรารถนาดีกับลูกเสมอรักตัวเองและดูแลกันและกันให้ดีนะลูกไม่มีใครหวังดีกับเราทอาพี่น้องของเราอีกแล้วสุดท้ายนี้มามีจะบอกว่าพ่อๆคือพ่อที่ดีที่สุดสําหรับพวกเรา พ่อพ่อเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่อบอุ่นมากๆถ้าไม่ใช่พ่อหมามีก็คงไม่กล้าหามีลูกถึงสีคนแบบนี้พ่อกับหมามีจะอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลูก